เอาละสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมพยายามแวบหนึ่งโอเคเนาก็สวัสดีทุกท่านนะทุกท่านอยู่ผมนายลูเซ่ลิกาตอนนี้อยู่ในการแคสเกม Harvest Moon นะผม The Tale of the Two Towns เองนะครับผมถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะแป๊บนึงนะทุกท่านเห็นภาพขยับนะแวบหนึ่งโอเคเพราะผมลืมกดเข้าไปที่โปรแกรมเกมเนาะให้มันเดินเนาโอเคโอเคได้ละเมื่อกี้อาจจะเห็นอยู่ดีโปรแกรมไม่ขยื่นหน้านิดนึงนะครับผมโอเคใช่ได้เอาล่ะจากคลิปล่าสุดนะครับผมไม่รู้ว่าได้ดูกี่คนนะเพราะว่าคนดูมันก็ไม่เยอะแต่ว่าผมว่าเยอะนะเยอะมากสำหรับคลิปธรรมดาทั่วไปนะผมแม่งเยอะกว่าอีวิทอินอีกนะผมก็นะผมคนดูจัดว่าเยอะมากนะผมแล้วก็มีความสุขกับการที่เห็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างตอนนี้คือผมหายป่วยแล้วผมหายเจ็บท้องแล้วนะผมเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยสามารถออกเสียงแอคทีฟได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะแต่ว่าก็ยังต้องระแวงที่บ้านด่าว่ามึงจะเสียงดังทำไมตอนกลางคืนนะครับตีสองแล้วนะตอนนี้นะผมชอบอัดเกมเวลาประมาณนี้แหละเอาจริงแล้วมันผมไม่พวกชอบทำงานกลางคืนนะผมไม่ว่าทำงานคือไม่ว่าผมจะทำอะไรคิดงานวาดรูปทำโปรเจกต์ไฟนอลอะไรทุกอย่างผมจะมาทำตอนกลางคืนเสมอนะครับคนอื่นเขาจะเริ่ม4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ดึกของผมเริ่มตอนตีหนึ่งผมจะประมาณนั้นนะฮะโอเคอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเพราะมันเรื่องนานแล้วเรานานแล้วเลยว่าไม่กี่เดือนนี่โอเคเนาตอนนี้ก็ปิดเทอมชีวิตก็เลยชิลยังไงล่ะโอเคจากคลิปก่อนนะครับผมอันนี้เมื่อกี้ผมพูดค้างเอาไว้นะครับคือคลิปก่อนเราได้เห็นจะไปแล้วหนูว่าตัวเกมผมมีปัญหาเรื่องของว่าไฟดับไปทีนึงนะครับผมก็เลยต้องเริ่มกันใหม่แล้วก็มีหลายช็อตที่ผมตัดไปเยอะมากเพราะว่าคราวนี้ผมจะลิมิตแหละว่าผมก็จะเล่นแค่ประมาณ2 วันในเกมเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวแม่ก็ดูว่ามันนานแค่ไหนจะพยายามให้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะผมเพื่อจะไม่ได้ทำให้เกมหรือคลิปนั้นมันยืดเยื้อเกินไปนะผมโอเคอันนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าสวัสดีตอนเช้าโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะโอเคเราก็จะเอาสลัดเอาสลัดผักไปโยนใส่หน้าคุณเธอกันดีกว่าเดี๋ยวโอเคเอาไม่ใช่ทำไมเนี่ยแต่ก็ขอบคุณนะโอเคเราหรือว่าเราไม่ควรให้วะเจ้าตัวแต่ไม่ชอบเอ้ยเชอร์รี่สวัสดีตอนเช้าฉันยังง่วงอยู่เลยประมาณนั้นนะโอเคการที่เราเพิ่มความสำคัญกับความสำคัญอะไรความสัมพันธ์กับผู้คนในเมืองนะผมไม่ว่าเมืองเราหรือเมืองหนึ่งก็ตามมันจะทำให้มีเควสโผล่มานะผมบางเควสจะไม่โผล่แล้วเกิดความสัมพันธ์ไม่ถึงนะมันเป็นเงื่อนไขของเกมนี้นะเพราะงั้นใครที่ได้เพิ่มนึกสนุกอยากกลับมาเล่นเกมนี้ก็พยายามเล่นอย่างนั้นนะผมพยายามไปคุยกับคนให้เยอะๆนะอันนี้เป็นของเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมสามารถเอามือขึ้นอย่างนี้ค้างๆแล้วมันก็ขึ้นโอเคอันนี้เป็นเควสของภรรยาของเมเยอร์ของนี่นะของเมืองเรานะผมโอเคให้ส่งอะไรเนี่ย small ฮะอันนี้โอเครับเควสมาก่อนคือเควสเกมนี้สำคัญนะผมเย้ยคือถ้าเกิดเรายินดีต้อนรับสู่เมืองบูเบลอ่ะเอ้ยนั่นแหละอ๋อไม่ใช่นี่มันบูเบลทาวน์เฮาส์เอาอ๋อดีต้อนรับเข้าสู่ทาวน์เฮาส์ของเมืองบูเบลผมช่วยเอาล่ะวันนี้ผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะประมาณนั้นเนาะประมาณมีอะไรผมช่วยไหมนั่นแหละผมอยากจะไปทัวร์เมืองซะหน่อยนะใหม่กูจะไปทัวร์เมืองเลยขาดโคตรนานแน่ๆผมต้องหาตัวภรรยาของลุงเขาก่อนนะห้องนี้ห้องอะไรวะโอ้ยผมว่ามันต้องเป็นห้องแบบประชุมอะไรใหญ่ๆไม่ก็อีเวนต์อะไรแน่ๆเลยชัวร์ๆเลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วคุณยายโอ้สวัสดีตอนเช้าเธอมาทำงานข้างบนนี้เหรอขอให้สนุกนะโอเคเนาะยายผมมาส่งเควสนะฮะไม่ใช่ส่งเควสผมจะมาถามเควสนะฮะช่างมันเถอะโฮวาดคลิปที่แล้วผมตัดช่วงที่ได้เจอโฮวาดออกไปนะครับผมโอเคนะผมเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อนะผมอันนี้ขออภัยนะฮะโอเคเอาล่ะทีนี้ผมจะไปเอาม้าแล้วไปอีกเมืองนึงนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนผมขอดูรีเควสของไอ้นี่ก่อนนะผมว่ามีเวลากี่วัน4 วันแล้วก็เราต้องส่งสมอลชิชโมอ๋อผมว่าเป็นปลาส
แต่ต้องส่งให้ใครล่ะนั่นคือคำถามนะครับเพราะเจ้าตัวไม่ให้นี่เราเช็คเวทนะผมอยากหาของทำอาหารเยอะๆน่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่ก่อนอื่นผมต้องหาเงินได้เยอะก่อนอ่ะโอเคแล้วผมก็จะใส่รถม้าไปด้วยเพราะว่าจะได้แบกของได้นะผมคือมันไม่มีแบบของเยอะแล้วมันเดินช้าไม่ใช่นะฮะแต่คือมันเอ้ยใช่แล้วผมจะไปหาเอลีนนะผมจะให้เอลีนลองดูแร่ที่เราได้มาเมื่ออาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเมื่อคลิปที่แล้วนี่เองนะผมโอเคเอลีนครับผมได้แร่อะไรมาไม่รู้โอ้กายสวัสดีตอนเช้าฉันชอบอากาศตอนเช้านะไม่ว่ามันจะไอฉันชอบตอนเช้านะไม่ว่าอากาศมันจะเป็นยังไงก็ตามโอเคแปลว่าไม่ได้เหรอผมรู้ว่าเอลีนจะเป็นพวกงานเกี่ยวกับงานช่างสิผมว่ามันต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างก่อนแน่เลยเพราะว่ามันจะเป็นอ่ะที่ผมอยากดูไอเทมในนี้หน่อยมันมีร่มไอเอลร่มนี่ใช้ทำส้นตีอะไรได้ครับเดียโกมีแป้งมีน้ำมันแล้วก็ร่ม500อาใช้ก็ได้อ่ะบูร่มสีฟ้าซื้อไหมครับแน่นอนขอบคุณมากครับนี่มันเยี่ยมไปเลยนะโอเคโอ้แล้วก็มาอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอเคเอาล่ะเราก็มีร่มแล้วแล้วเราจะใช้โอเคป่ะเราใช้ร่มแล้วขี่ม้าไม่ได้เหรอโถ่โหมันน่าจะสนุกนะการที่ขี่ม้าไปแล้วกลางร่มแม่งจะต้องเป็นอะไรที่แบบกระพือโอเคคราวแล้วผมไปมาเที่ยวเล่นในภูเขาฝั่งบูเบลเยอะมากนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นของฝั่งนู้นเท่าไหร่นะฝั่งโคโนฮานะเท่าไหร่นะชอบจะเผลอคิดเผลอจะเรียกเป็นโคโนฮาทุกทีเลยจะเป็นนินจาจอมคาถาเขาทุกวันโอเคแล้วก็จับแมลงผมจะได้พวกเลเวลของการจับสัตว์ด้วยนะผมจับแมลงพวกนี้นะนะผมเทปยาเขาแล้วมันก็มาบอกแล้วเนาะโอเคเอาละคราวนี้ผมจะมาที่นี่ซะหน่อยว้าวตรงนี้ปอที่ผมมาหลงเอาดีแล้วอ่ะใช่ฮะเหนียวโอเคเฮ้ยนกแดงอยากขี่ไม่ใช่อยากขี่อยากจับนกแดงโอเคเราจะไปฝั่งนี้เพราะว่ามันมีของที่เราไม่ค่อยเจอในอีกฝั่งด้วยนะผมมันจะมีของที่ต่างกันอยู่นะแวบพอรู้ว่าทำยังไงโดดข้ามมาได้นี่โดดใหญ่เลยเฮ้ยจิ้งจอกไปเลยโอ้ฮันนี่โอ้โหของดีมากอีกคนนี้ล็อกเฮดไม่ใช่ล็อกเฮดลองเฮดโลคัสคราวแรกผมพูดผิดนะเอ้ยแล้วของไม่หายด้วยโอ้โหเยี่ยมผมรักภาคนี้เพราะงี้แหละผมก็ลืมไปแล้วว่ามันทำอย่างนั้นได้แต่คือของไม่หายผมชอบมากเลยมันเป็นเยี่ยมยอดมากจอร์ดมันมีอะไรเป็นความลับซ่อนอยู่พอสมควรนะภาคนี้จริงๆแล้วไม่ใช่พอสมควรนะเยอะเลยแหละจริงๆแล้วเราเฮ้ยนี่มันคนที่เป็นอันนี้เลยนะน่ารักอีกคนนึงนะสวัสดีตอนเช้าคุณเป็นยังไงบ้างน่ะผมก็โอเคนะผมเฮ้ยผมว่าผมคนเดียวคงไม่หนำใจเราสักสองคนจะเป็นอะไรไปดิบอะไรน่ะของขวัญเหรออประมาณขอบคุณมากนะโอ้ my god oh my god oh my god มันน่ารักไปแล้วกูจะหันออกจากจอเจียไม่ได้นะกูจะโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ลงไปในล่างเลยเดี๋ยวมัวแต่โวยวายเนี่ยทางนี้ไปได้แต่ต้องหาทางระเบิดหินนี่ก่อนตรงนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเราระเบิดหินได้นะเราเอาไม้โอเคไปเลยแล้วพอโดดแล้วมันก็หลุดออกไปเลยเหรอโอเคโอ้เสียสเตมินาเยอะมากนะครับเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เก็บของได้วีดขอบใจเลยขอบใจเลยวีดมาเลยมึงเฮ้ยคอปเปอร์ท่านี่เหมือนของจะกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมจะกระโดดอ่ะเพื่อบางทีได้ของอะไรติดไม้ติดมือแต่มันเสียสเตมินาเยอะมากอ่ะกูกลับขึ้นน้ำบนดีกว่าเฮ้ยผมจะเอาของใส่อันนี้หน่อยโอเคผมว่าผมน่าจะลากอันนี้ได้นะนี่ไงลากได้นะผมใช้เมาส์ลากได้มันเร็วกว่าระดับนึงเลยนะคือถ้าเกิดใช้เป็นไอตัวแพดของ NDS โดยพื้นฐานมันจะเร็วมากนะครับการลากอย่างนี้ครับ
แต่มันช่วยไม่ได้นะผมอันนี้เราเล่นในคอมนะเราแฮ็กเล่นเอานะผมก็คือใจดีก็อยากเล่นของแท้นะผมแต่ว่าในเมื่อเราหลายๆอย่างเราไม่เอื้อนะผมเราก็ขอแบบนี้แล้วกันและจะแล้วก็คงไม่มีปัญหานะเพราะว่าทางฝั่ง DS ก็เลิกผลิตไอตัวนี้ไปแล้วนะเลิกผลิตเกมในฝั่งของ DS ไปแล้วนะไปตอนนี้ล่าสุดจะเป็นอยู่ของ 3DS นะผมที่ยังที่เก่าสุดนะแล้วดูทรงว่าน่าจะหลุดเจนในอีกไม่ช้านี้นะไม่ได้แช่งนะแต่ไปประมาณนั้นนะผม DS ตอนนี้นะไอป๊า small มาชูเฟดแกนออเดอร์มาเลยกูจังหวะนี้เฮ้ยกลางป่าเฮ้ยจับโถเอ้ยมันหนีไปได้ซะก่อนปะโถโอเคเก็บผมว่าเควสฝั่งหมู่บ้านอีกโคโนฮานะผมว่าไปเก็บได้นะผมว่าไอ้ตรงนี้มันควรจะมีพวกไอ้นี่สิอะไรนะพวกแบบไม้ไผ่อะไรเงี้ยเงื้ออ๋อสะเทือนเฮ้ยนั่นมันเอ๊ะใครกันนะคุณหน้าคุณตาออเรนฮะออเรนวันเดอร์ฟูลคืออะไรวะคือออเรนนะผมเข้าใจแต่ไอ้วันเดอร์ฟูลทำไมต้องมีวันเดอร์ฟูลด้วยสครับเศษเหล็กวีดเวลาจะลงยังไงล่ะทีนี้อ๋อเนี่ยเจอละดึบๆว้าโอเคผมจะวิ่งต่อนะผมจะไปดูป้ายเควสของบ้านไม่ใช่บ้านหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามซะหน่อยนะวันนี้คือถ้าเกิดไม่มีอีเวนต์เลยเนี่ยปะมันจะเร็วมากๆเลยเกมนี้มันจะแบบเนี่ยวันนี้ผมใกล้หมดวันแล้วโอ้นั่นนายเหรอใกล้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับแพนด้าอยู่นะกูเหนื่อยทำไมต้องแพนด้าด้วยคือคนบ้านแบบพวกเกม RPG ไม่ได้หรอวะอยากได้อยากทำได้มากเลยคือจริงถ้าเราว่างๆเราก็หาของไปนี่ได้นะผมไปแบบทำอาหารเล่นๆได้สวัสดีแม่ฉันบอกให้ฉันออกมาเรียนรู้อะไรบ้างนะวันนี้ประมาณนั้นนะผมวันนี้ฉันก็เลยออกมาเหมือนว่าออกมาเรียนด้านนอกนะผมไม่มีอะไรอยู่ในนี้ทำไมที่นี่มีไอ้นี่วะไอ้ที่ส่งไอ้นี่วะมีแบบที่ส่งจดหมายด้วยที่หมู่บ้านผมเหม็นหมู่บ้านบูเวลเหม็นมีเลยอันนี้อ๋ออันนี้เป็นบ้านเราเนาะถ้าเกิดเรามาอยู่นี่นะโอเคดึมดึดึมดึมว่าไงมาโคเอาเดนไลท์เฮาคอมไอฟุตบูดอนกรอดเอาเดนถ้าเกิดว่าประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแสงแดดแล้วก็นะพืชผักแล้วก็ผลไม้ของเรามันจะไม่โตนะเอาล่ะแล้วนายมีธุระอะไรล่ะอ่ะครับขอบคุณแล้วนี่บ้านใครเป็นคนคุมเนี่ยมันต้องมีคนคอยคุมสัตว์อยู่ด้วยสิไปไหนกันหมดเลยเนี่ยอันนี้ที่ส่งอันนี้ขายไอเทมเราจะขายที่นี่ก็ได้ใช่ไหมผมเข้าใจไม่ผิดใครแล้วผมวิ่งได้ผมวิ่งไม่หมดอ่ะเอาจริงผมรู้เลยผมวิ่งไม่หมดอ่ะมันต้องมีแบบใครที่ผมไม่เจออีกกูอยากจะซื้ออะไรไปกินเหมือนกันไม่ใช่จะซื้ออะไรไปเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนเลยสิแบบของที่ใช้ได้อะไรเงี้ยไอ้คนนี้ไอ้คนที่ผมคานาออกเสียว่าคานาแล้วกันถ้าออกเสียว่าคานาไม่จะผู้หญิงทันทีเฮ้ยกายวันนี้นะไม่ได้ทำงานเหรอทำไมมันชอบทักกันอย่างนี้วะหญิงกูยังขำชื่อมึงเหมือนเดิมมันเป็นวันที่ดีเลยนะที่เราจะอ่านหนังสือโอเคนี้จะรับเข้าสู่นั่นแหละยุนทีเฮาอ๋อบ้านน้ำชายุนประมาณนั้นจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะขอดูเมนูหน่อยครับมีฮะมีชาเขียวแล้วก็เป็นชาเขียวที่สุดยอดเป็นสุดยอดเป็นชาเขียวที่มีความสดประมาณนั้นเนาะ fresh นี่มันประมาณว่าไงว่าสดชื่นอะไรแบบนี้เนาะผลลัพธ์ของมันคือทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆเลยเป็นชาเขียวที่ค่อนข้างเยี่ยมเนาะแต่นี้จะเป็นชาเขียวแบบ popular นะผม
มันทําให้เราแบบเหมือนตื่นแล้วตื่นตัวตลอดเวลาแต่ว่าอันนี้ดีกว่าของราคาแพงมักมีอะไรดีเสมอนะอยากซื้อหนึ่งอันครับผมต้องบอกหนึ่งถ้วยสินี่คือสินค้าของคุณหวังว่าคุณจะชอบมันนะโอเคโอเคงั้นก็อย่าลืมมาใช้บริการใหม่ไหนวะไหนวะไมชาไหนแวร์ไมชาฮัลโหลป้าโกงวะป้าไหนอะชาผมต้องไปนั่งกินด้วยปะเนี่ยหรือจะไปโผล่อะไรเงี้ยอะไรวะแล้วนี่บ้านใครโดดเล่นไหมอ๋อบ้านไอ้นี่มาโคเอาสิว่ามาโคก็ได้มาโคมันก็ดีนะเขาว่าชื่อว่ามาโคไม่ได้แปลกแยะแปลกไม่ใช่แปลกแยะแปลกอะไรโนริอันนี้ชื่อออกญี่ปุ่นสุดละเอาดิสวัสดีกายวันนี้เธอจะไปที่ไหนล่ะประมาณนั้นคือแบบเราจะออกเดินทางไปที่ไหนเอ้ยนี่หมอปะวะอ๋อนี่ไงฮิโร่เนาะคนนี้เป็นคนที่แบบไอ้นี่นี่หว่าเอ้ยนี่ไงโดดข้ามมาได้ผมจะโดดข้ามทำไมไม่เป็นผมจะไปทำอะไรที่ดีถามมากกว่าเดี๋ยวในบ้านใครเนี่ยเดี๋ยวผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าผมมาเอ้ยนี่มันเมล็ดปลูกผักแต่ผมยังไม่นี่เลยผมต้องพัฒนาเนี่ยงัวไม่ก็ไก่ผมชัวร์เลยโอเคผมอยากไปทัวร์ไปทัวร์เมืองก่อนไม่เอาโอเคเราจะไปละเสียเวลามามากนะโอเคเดี๋ยวคลิปยาวอีกเปลืองโอเคเนี่ย16 นาทีแล้วเนี่ยโดนโกงชาอีกโอเคผมต้องเอาผมว่าผมจะไปเดี๋ยวเพื่อกลับถึงหมู่บ้านทันผมว่าจะไปร้านนี้แหละร้านของตัดนะผมร้านประตูตัดนั่นแหละนะผมไลฟ์สต็อกนะผมอย่าลืมนะครับว่าไลฟ์สต็อกแปลว่าไอ้นี่นะผมปศุสัตว์นะประมาณนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแปลว่างั้นนะใช่แหละปศุสัตว์นะผมไลฟ์สต็อกนะน่าเป็นศัพท์ที่ใช้เชิงเกษตรกรซะมากกว่านะผมไม่น่าเป็นศัพท์ที่ใช้ทั่วไปนะโอเคกลับหมู่บ้านกันเถอะเดี๋ยวแนวดูเอาละนี่ไงเลยล่ะแบบปิดหรือยังครับป้ายังปิดแล้วขอบใจเลยแหมโอเคเอาละเราต้องของไปขายเนาะไม่ใช่เราจะไม่มีตังค์แดกอะไรเลยเนาะกูต้องขายไม่ขายกูจะเอาอะไรแดกนี่แหละชัดเจนมากคำนี้โอเคผมเอาน้ำผึ้งเก็บไว้ก่อนผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างอะไรจะเนี้ยพวกหน่อไม้ด้วยเนาะแล้วกูจะขึ้นไม้ยังไงโอเคแล้วค่อยให้บรรจงขึ้นขี่มันเรื่อยๆตื้อแต่เดี๋ยวม้ามันจะเดินเข้าไปของมันเองนะผมเอาล่ะผมทำสลัดผักเพิ่มซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเป็นเมนูแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนี่ไงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเทอร์นิปเหรอประมาณนั้นป่ะสลัดฟอร์มคืออะไรวะหัวใช้เท้าใช่ไหมผมก็จะผิดมันคือหัวใช้เท้าใช่ไหมผมว่าไม่น่าเอาเสียว่าเทิร์นที่เป็นสิ่งนั้นหรอกผมว่าน่าจะมีชื่อเราเสียของมันอ่ะโอเคจะใช้อย่างงี้ถ้ามีของมันจะใส่เลยเยี่ยมกิ้งได้เฮิร์บสลัดโอเคผมว่ามันถ้าเราทำอาหารไปเรื่อยๆเราจะได้อันนี้สกิลการทำอาหารเพิ่มแน่ๆเลยผมว่านะผมว่าอย่างนั้นแน่ๆเลยเอาล่ะลองเลื่อนหาดูนะผมบางทีเราอาจจะเจออะไรอื่นนี่ไงมีเนี่ย lady soup soup ด้วยนะอันนี้เราต้องปลูกผักแล้วก็มีหม้อนะผมอันนี้ก็ต้องซื้อของมาเพิ่มอยู่ดีเนาะอันนี้ต้องใช้กระทะเนยแล้วก็โหอันนี้ไข่แล้วก็ไข่ต้มใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนผัดเห็ดแม่งเห็นเลยกูหิวข้าวเลยจังหวะนี้ซาชิมิใช้ปลาตัวใหญ่เลยนะเนี่ย
โอเคโทฟูเต้าหู้นี่หว่านี่ผมจำชื่อภาษาญี่ปุ่นมันได้นะโทฟูนะแปลว่าเต้าหู้นะอันนี้แต่ก็ไม่น่าเป็นน่าจะเป็นแบบลักษณะของเต้าหู้มากกว่าไม่น่าเต้าหู้โทฟูไม่น่าจะแปลว่าเต้าหู้นะแต่ว่ามันเป็นเหมือนชื่อที่แบบพอพูดถึงแล้วก็จะรู้ทันทีว่าคืออะไรประมาณนั้นมากกว่าเนาะผมไม่มีกระทะดูสิตอนเนี้ยผมมีแต่มีดอ่ะเฮ้ยแต่มีอะไรทำเยอะดีผมชอบเนี่ยนมอันนี้ก็ทำไม่ได้เนาะไม่มีไอ้นี่ไม่มีหม้อเนาะเฮ้ยผมสงสัยไอ้ซาชิมิอ่ะเดี๋ยวนี่ทำได้ปะไม่ได้ฮะผมยังไม่มีปลาตัวนั้นเนาะโอเคไม่เป็นไรเราจะนอนกันเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปไอ้นี่สัตว์เพิ่มนะครับผมติดแต่เกมเนี้ยผมอยากเล่นอีกรัวๆเลยอะถ้าไลฟ์สตรีมได้ก็อยากจะไลฟ์แต่ว่ามันไม่คุ้มหรอกทำเป็นคลิปอย่างนี้ดีกว่าติดตามง่ายกว่านะครับแล้วมันแปลเนื้อเรื่องง่ายกว่าด้วยนะครับผมอันนี้ผมอยากผมอยากฝึกนะวะอันนี้ผมฝึกจากเกมที่มันพูดกันภาษาแบบง่ายๆก่อนนะก็ยังมีคำที่ผมไม่รู้เยอะนะฮะแล้วก็มีคนมาทักคุณได้สวัสดีตอนเช้าไกลฉันขอเข้าไปได้ไหมครับมาเลยกูเดาว่าลูสเกอร์นั่นแหละนั่นไงกูว่าแล้วเอาล่ะในที่สุดอะไร the day of the cooking festival is finally here ประมาณว่าในที่สุดก็ถึงวันแข่งขันทำอาหารแล้วประมาณนั้นเอาแล้วนี่ไปกะไปตรงนะโอเคเมื่อกี้ผมคงตัดออกนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้นี้คือมันเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างนึงคือผมอะที่ข้างๆโต๊ะของผมมันจะมีขวดน้ำใช่ไหมมันจะมีขวดน้ำอยู่สี่ห้าขวดแหละคือมันจะมีขวดที่กินหมดแล้วนะผมมันจะมีขวดสองขวดที่ยังเหลืออยู่อะไรแบบนี้นะซึ่งไอ้ขวดที่เหลือมันจะมีขวดนึงที่ล่าสุดผมใส่น้ำประปามาหนูแล้วก็เอามาเทข้างๆโต๊ะแล้วก็เช็ดนะผมประมาณนั้นนะผมถูพื้นแถวๆนี้ไปนะแล้วคือล่าสุดเมื่อกี้ผมเพิ่งหยิบน้ำมาซัดแล้วลืมดูว่ามันเป็นน้ำประปาเว้ยแล้วมันเป็นน้ำที่ใส่มาแล้วประมาณผมเช็ดเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนอะแล้วน้ำมันอะโอ้โหซัดไปแม่งผมจะอ้วกเลยเมื่อกี้ผมเคยกินน้ำประปานะเว้ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เลยรู้ว่ามันเหี้ยแค่ไหนแล้วผมก็แยกประเภทน้ำได้ง่ายมากครับจริงแยกประเภทน้ำที่กินได้ง่ายมากโอเคขอแปลต่อแล้วกันนะผมเอาล่ะได้เป็นครั้งแรกของเธอที่เข้าร่วมงานนี้ใช่ไหมโอเคฉันมาเพื่อที่จะผมแปลคำนี้ไม่ออกนะ ingredient โอเคเดี๋ยวผมจะใส่คำแปลไว้ในหน้าจอแล้วกันนะครับผมเอาล่ะของที่เธอต้องทำวันนี้ก็คือไอของที่เธอสามารถเอาไปร่วมแข่งขันได้ของวันนี้นะผมทีมของมันก็คือสลัดโอเคเรามีอยู่แล้วเดี๋ยว perfect now เอาละให้ฉันได้มอบอประมาณว่าส่วนผสมในการทำนะผมสลัดที่เราจะเอาไปเนาะตอนนี้เธอก็ได้โทมาโทนะผมมะเขือเทศแล้วก็น้ำมันด้วยสองอย่างนั้นอ่ะเธอสามารถที่จะทำผมอ่านไม่ถูกอ่ะแปลว่าสลัดมะเขือเทศแล้วกันนะผมเมื่อกี้ผมอ่านชื่อมันไม่ถูกกันนะเธอสามารถทำเอาโอเคนี้มาอธิบายว่าต้องทำยังไงนะผมฉันอยากให้เธอเข้าร่วมงานแข่งขันในวันนี้นะตอนด้วยสลัดมะเขือเทศอันนี้นะฉันฝากเธอด้วยนะโอเคได้เลยแล้วเราก็จะไม่ทำนะผมเราก็จะวันนี้เป็นวันแข่งขันคุกกิ้งเฟสติวัลเอาล่ะเราถ้าเกิดเราต้องไปที่ยอดสุดของภูเขานะผมตอนนูนนี่มันช่วงบ่ายนะผมและถามว่าตูจะทำสลัดนั้นไหมไม่เราจะทำสลัดธรรมดาไปเอาสลัดของเราไปนะผมลาเวนเดอร์มันดูดีกว่าเยอะมาขัดนะคือเกมที่ผมชอบตัวหนึ่งคือตรงความเร็วของเวลาเนอะมันไม่เคยมันแทบจะไม่หยุดให้เราเลยแล้วจริงแล้วถ้าเราไม่กดพอสไว้หรือว่าเราไปแบบคุยกับตัวละครอะไรเราแทบจะไม่ต้องอะไรนี่เลยนะผมเราจะไม่จำเป็นต้องแบ
ไอ้นี่เลยอ่ะแบบว่าทำเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วมากูไปจกอะไรตรงนั้นนะเฮ้ยตรงอื่นก็มีไหมล่ะผมพูดถึงอะไรเมื่อกี้นี่ไม่ไปถึงอ๋อผมบอกว่ามันแทบไม่มีจังหวะให้เราต้องไปแบบว่าแคร์เกี่ยวกับเวลานะเพราะว่าเกมมันมีอะไรให้เราทำค่อนข้างเยอะนะผมโอเคเราจะใช้อาหารไก่ละบางทีเกมนี้ก็กวนตีตรงที่เราต้องมานั่งเล็งอยู่นะมานี่ไก่จุ๊กลูโอเคช่างมันเถอะผมพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อกี้ช่างมันนะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเท่าไหร่โอเคเอาล่ะคำถามวันนี้เราจะทำงานอะไรดีเราต้องไปยอดของเขาใช่ไหมเพราะงานตรงนี้ไม่เกี่ยวกันเนาะโอเคตอนนี้7โมงน่าจะยังไม่มีใครออกมาเนาะเข้าไปหาไม่ได้ในนี้ก็ไม่อยู่อ้าวสรุปไปกันหมดแล้วเฮ้ยโซฟักกิ้งฟาสอะไรจะเร็วขนาดนั้นฮัลโหลมันไปกันหมดเลยเหรอเฮ้ยผมเข้าไม่ได้สักร้านเลยอะอะไรอะเอ้าเอางานหยาบเลยกูทีเดียวแปลว่านี้ก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมอ่าโอเคกูไปก็ได้ไปโถก็คือต้องรอถึงตอนนั้นโถตูไม่ทำหรอกสลัดแล้วตูจะทำเอาสลัดนี้ไปสลัดโรบินเดอร์มันต้องดีกว่าที่สุดโอเคเราจะไม่เมจิกบลูฟลาเวอร์เอาไปขายได้วอลนัทโอ้ราคาดีทั้งวอลนัทหินโอเคแล้วเราก็จะวิ่งมาทางนี้เราก็หาของไปเรื่อยฮะถ้าเวลาเอาหนูไม่เดี๋ยวโถเอ้ยมันผมเพิ่งเห็นตัวสีฟ้าครั้งแรกอะอยากกระโดดจับมันซะหน่อยเมื่อกี้ขโมยเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้ได้นี่มานะผมหน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้อะไรนะเขาเรียกว่ามันคือปลายังไงล่ะแบดบอลลูกแบดบอลเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้อะไรมาวะแป๊บนะขอจับปลาก่อนนี่ไงผมจับได้แล้วไอตัวที่อยู่ในเควสแต่ได้ๆๆโอเคเธอจับปลาได้หมด15ตัวแล้วยินดีด้วยนะเอาล่ะตอนนี้เธอเพิ่งมาถึงจุดเริ่มต้นแต่ว่าเธอมีทางให้ไปต่ออีกนะเพราะงั้นพยายามพยายามเข้าแล้วกันประมาณนั้นนะโอเคแล้วปลากูก็หายไปไงอีเทพธิดาผมบอกผมก็ได้บอกผมได้ไม้ไผ่ผมว่าคิดอยู่ A แบมโบมันคืออะไรวะแบมโบนี่คืออะไรวะพยายามคิดอยู่นะ M คืออะไรวะดึงฮะพอรู้วิธีนี้ชิลเลยโอเคเราจะไปเก็บวีนะผมมันไม่จำเป็นนะตอนนี้เฮ้ยจิ้งจอกคือเราสามารถเอาสัตว์ไปคุยกับคนในหมู่บ้านได้นะผมจำได้แล้วคือผมเคยเอาจิ้งจอกตัวอย่างเงี้ยไปยื่นให้จอเจแล้วก็ขดคุยเจ้าตัวก็บอกน่ารักดีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเฮ้ยเฮ้ยคราวแล้วผมไม่ได้วิ่งมาทางนี้เหรอเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นลวดลายแบบนี้มาก่อนเลยนะพูดเหมือนกันเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยผมจำไม่ได้เมื่อก่อนผมเล่นเจอตรงนี้นะอัปเดตใหม่ จะบ้าเหรอเกมนี้ไม่มีอัปเดตหมูห่านี่ยังอยู่อยู่กับหนูโอเคเงื้อวอลนัทเยี่ยมโอ้สะเทือนจะดึงโอเคแล้วทีนี้เราก็คือผมกำลังร้อยมันถึงตอนบ่ายคือข้ามไปเลยเรียบเลยคือวิ่งไปเลยไหนใกล้ไหนจะถึงอยู่แล้ววิ่งไปถึงเลยแล้วกันดื้อดึบ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 ผมไม่เก็บก่อนตัวนี้เปลืองช่องโอเคเรามาถึงยอดภูเขาแล้วนะครับผมเรามีงานสนุกสำหรับวันนี้อยู่แล้วแต่ว่าดูเหมือนเธอจะมาเร็วไปนะกลับมาคุยกับฉันหลังจากนี้สักพักนึงแล้วกันนะโอเคได้ครับผมงั้นผมไปวิ่งเล่นฝั่งนู้นก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปวิ่งเล่นสักนึงนะผมเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่ตอนที่มันให้เราเข้างานได้แล้วนะครับผมโอเคนะผมกลับมาแล้วตอนนี้ก็ตอนเที่ยงแล้วนะผมว่าจะลองคุยดูดีว่าใช่ไหม
เอาละแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มงานคุกกิ้งเฟสติวัลแล้วเอาละตอนนี้เธอจะทำอะไรล่ะประมาณถามว่าเราจะเข้าร่วมด้วยไหมเนาะอันนี้เราเอาแน่นอนฉันเข้าร่วมด้วยโอเคอันนี้ให้เราถือของอ๋อประมาณว่าโอเคให้เราถือของที่เราต้องกะชิปหายเอากลับไปทำก็ได้ถือเดี๋ยวมานะโอเคกลับมาแล้วนะผมถูยล่าสุดแม่งดันเอาสลัดไปกินซะงั้นโถเอ้ยสาดสลัดลาเวนเดอร์เลยนะน่ะเอาละโอเคมันบอกว่าให้เราถือสลัดที่เราต้องการนะเอ้ยถือของเราต้องการแล้วก็ อชิบหายกูสลึกอีกแล้วโอเคให้ถือไอเทมที่เราต้องการแล้วก็คุยกับหน้าผมคนที่ยืนอยู่หน้าตรงนี้นะโอเคพิธีกรอ่ะแล้วกดแอปอีนะผมเราก็จะเอาไอเทมนั้นไปทำอันนี้นะผมโทษนะอันนี้ผมเว้นเวลานานไปนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดอยู่ละเอาละทุกท่านเวลาแห่งการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้ววันนี้ The Cooking Festival ได้เริ่มขึ้นแล้วและทีมของงานในวันนี้ก็คือสลัดนั่นเองฉันมั่นใจว่าผู้เข้าแข่งขันของเราทุกคนนั้นมีของต้องทำอาหารที่อร่อยต้องวางแผนที่จะทำอาหารที่อร่อยมากๆมาเพื่อพวกเราในวันนี้แน่นอนกูสึกรัวๆเลยนะเอาละนี่นะสวัสดีครับผมสะอื้นตอนนี้ขอโทษจริงๆเอาละคราวนี้เธอได้รับรู้รสชาติของความไปแพ้อย่าปากดีไปหน่อยเลยพวกเราคุ้นอยู่แล้วว่ายังไงนายก็ต้องแพ้วันนี้ฟังดูเหมือนเธอจะมั่นใจมากเลยนะแปลประมาณนี้นะเอาจริงแล้วผมก็ไม่เข้าใจมันแปลประมาณไหนหรอกฝันไปเถอะโอ้ยสะอึกรัวๆเลยฝันไปเถอะเรามาเริ่มงานนี้กันสักทีทะเลาะกันทุกวันนะเอาล่ะแล้ววันนี้เราก็มีแขกคนพิเศษสำหรับงานในวันนี้famous gourmet นี่มันประมาณว่าขอบคุณง่ายที่พระเจ้ายอดนักชิมแห่งโลกใบใหม่นะผมจัดไปนะผมพี่แอร์นะผมเอาล่ะขอเสียงปรบมือแสดงการต้อนรับเขาหน่อยครับไอ้หน่อยค่ะนะผมประมาณนั้นใช่ไหมออกเสียงว่าพี่แอร์ใช่ไหมผมออกเสียงไม่ผิดอ่ะทำไมคนชิมอาหารภาคนี้มันดูดีจังวะสวัสดีทุกคนผมพี่แอร์ผมจะใช้ประสบการณ์การชิมอาหารเพื่อประมาณว่าผมจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดของผมในการตัดสินอาหารในวันนี้ให้ดีที่สุดเอาล่ะเรามาแนะนำตัวผู้แข่งขันของเรากันเถอะก่อนอื่นทีมบูเบลก็จะมีแอชนะผมมีเราแล้วก็มีเชอรี่ถ้าไม่มีเราจะมีใครวะต่อไปทีมคนโอฮานะก็จะมีหญิงใช่ไหมแล้วก็อันนั้นยายเขาชื่อยุนใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงชื่ออะไรวะเรือแล้วเป็นหมอผมจำได้อยู่
โอ้ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นอาหารที่ทุกคนทำมาพวกผมในวันนี้เนี่ยเอาล่ะทั้งนั้นผมขอประมาณว่าเริ่มงานเริ่มการแข่งขันได้เลยประมาณนั้นโอ้ยผมสะอึกอะสะอึกไม่หยุดเลยผมจะเริ่มที่อาหารของทางบูเบลก่อนนะครับโอ้ยไม่เร็วเลยแต่ก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยไม่เร็วเลยแต่ก็ไม่ได้ดีเออไม่ต้องไม่ใช่ไม่ได้แย่อันนี้โอเคเลยนะผมค่อนข้างชอบมันเลยนี่มันไม่แย่นะแต่เหมือนได้ใจจะบอกว่ามันแย่แล้วเอาล่ะผมให้ครับให้กับวิจารณ์อาหารของทีมบูเวลเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูของฝั่งคนโนฮาระบ้านดีกว่านะครับแม็กสลัดเต็มไปหมดเลยเอาล่ะผมขอลองอาหารของทางคนโนฮาระนะครับผมเฮ้ยมันชอบเลยอ่ะกูแพ้เลยสินี่มันเยี่ยมไปเลยโอ้อันนี้เยี่ยมสุดไปเลยโอ้มันเป็นอาหารที่อร่อยมากครับผมจะชิมมันทุกจานเลยแล้วกันเอาล่ะทั้งสองทีมนั้นมีอาหารที่อร่อยกันทั้งคู่นะครับมันค่อนข้างยากที่จะตัดสินว่าอันไหนอร่อยกว่านะครับอันนี้แต่แบบเป็นงานของนักชิมอย่างผมที่จะตัดสินว่าอาหารจานไหนอร่อยที่สุดเอาล่ะครั้งนี้ผมก็ขอประกาศว่าใครเป็นคนที่ทำอาหารได้อร่อยที่สุดประมาณนั้นนะผู้ชนะได้แก่มาหยุดเรามันไม่เดินมันไม่หยุดตรงเราหรอกผมว่าของฝั่งคนวานะชัวร์เลยชัวร์มันไม่หยุดตรงคนวานะชัวร์ทีมคนโอฮานะโอเคอย่าได้คิดแล้วกูก็สะอึกไปหยุดจนเอาล่ะดูเหมือนว่าเราจะหาประมาณเราจะรู้กันแล้วสินะว่าหมู่บ้านใครอ่ะดีกว่าหน่อยแน่พวกเราแค่ลดกากเราพวกเราแค่ไม่ระวังตัวเฉยๆแหละไม่ระวังงั้นเหรออย่ามาโง่ไปหน่อยเลยคนโอฮานะน่ะดีกว่าบูเบลอยู่แล้วอะไรแล้วนั่นอย่าอะไรให้ยินนั่นแหละฉันไม่ให้เธอมาว่าหมู่บ้านของฉันอย่างนั้นหรอกนะงั้นเหรองั้นนายก็ต้องทำให้ดีกว่านี้ถ้าเกิดนายต้องการจะหยุดฉันล่ะโอ้แน่นอนและงานในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเป็นแขกทุกท่านหรือว่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันก็ตามและทีมถัดและทีมถัดไปก็จะเป็นซุปนะครับผมโอ้ยผมตั้งตารอไม่ไหวแล้วที่จะได้ชิมอาหารครั้งถัดไปนะครับจนกว่าจะถึงครั้งประมาณว่าอันทิวนิทาจนกว่าจะถึงครั้งถัดไปแล้วนะประมาณนั้นนะกายขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาเพื่อที่จะแข่งงานนี้นะ
เอาล่ะนี่เป็นรางวัลส่งของเธอนะโอเนียนหัวหอมใช่ไหมผมชอบนะอร่อยครั้งถัดไปฉันฝากด้วยนะเอาล่ะพยายามต่อไปล่ะโอ้ดาดาดากายเธอทำได้ดีมากเลยนะเนี่ยมาทำให้ไอ้ความสัมพันธ์ของเมเยอร์ทั้งสองคนดูดีขึ้นนะอ๋อมีกราฟให้เห็นด้วยโอ้โหแต่ดูเหมือนว่าพวกเมเยอร์เนี่ยจะประมาณว่าทะเลาะกันเองอีกแล้วสินะฉันคงเรียกพวกเขาว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเธอจะมีyou got a long way to go before they meet but I know เธอมีทางให้เดินอีกยาวไกลนะแต่ฉันมันจะฉันมั่นใจว่าเธอสามารถทำมันได้เก็บ okay, ขออภัยจริงๆนะผมสำหรับครั้งนี้นะผมคืออย่างที่เห็นเนี่ยผมสะอึกรัวๆเลยนะผมสึกไม่หยุดเลยคือถ้ารู้จะสะอึกผมจะไม่อัดคลิปก่อนหรอกผมจะแบบไม่อัดอ่ะแต่ใครมันจะรู้เรื่องของนี้สะอึกก็สะอึกใครที่อยู่กับช่องผมมานานพอควรนะผมก็จะรู้นะผมว่าเวลาที่ผมไอเรื่องสะอึกเนี่ยของผมมันเป็นของคู่ตัวเลยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับตาเอกแกเป็นร้อนในเอาหูจะเป็นสะอึกนี่แหละโอ้ยโอ้ยตาเอกแกพูดแล้วแบบหอนลิ้นใช่ไหมเก็บอะไรเงี้ยผมแม่งพูดแล้วแม่งนี่ไงโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้40กว่านาทีเลยนะผมแต่ก็คงไม่ต้องตัดอะไรนะคลิปนี้เพราะว่าไม่จำเป็นนะผมเพราะคลิปมันสั้นอยู่แล้วโอเคนะผมยังไงก็แล้วแต่ของมั่นที่ท่านเข้ามาดูนะครับผมวันนี้ของมั่นจริงนะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมก็นอกจากว่าขอฝากตัวตลอดเวลาเลยนะผมขอฝากตัวไว้ด้วยนะครับผมว่าทาง Twitch ผมจะไลฟ์สตรีมเกมเสมอนะผมช่วงหลังๆวันนี้คือจะไลฟ์ช่วงประมาณ3ทุ่มไม่ก็อาจจะเป็นดึกกว่านั้นนะครับผมแต่ก็จะมีตอนเช้าอย่างตอนบ่ายอะไรอย่างนี้ก็จะมีเหมือนกันบางคราวบางคราวนะผมอย่าลืมเข้าไปสนุกกันบ้างนะครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงของเกมนี้นะผมเกมนี้คือมันมีเป้าหมาย2 อย่างเดียวคือให้เราทําให้ความสัมพันธ์ของทั้ง2หมู่บ้านดีขึ้นนะผมแล้วก็เปิดอุโมงค์นะผมให้ที่เชื่อมทั้ง2หมู่บ้านแล้วผมจะกําหนดเป้าหมายอีกอย่างนึงคือการแต่งงานนะผมก็รู้ว่าจะแต่งกับใครนะฮะโอเคนะผมก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมก็จะกำหนดเป้าหมายไว้2อย่างนี้นะคือความสัมพันธ์หมู่บ้านแล้วก็แต่งงานผมคือเมื่อผมสำเร็จปั๊บเมื่อผมสำเร็จเป้าหมายทั้ง2อย่างนี้ผมก็จะปิดโปรเจกต์นี้เลยนะครับผมคงยังอีกยาวนะผมได้20กว่าคลิปได้ประมาณนะโอเคยังไงแล้วแต่ข้อความจริงๆที่เข้ามาดูกันนะผมก็อย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบกดปิดถ้าคิดว่าแคสผิดโพสบอกในคอมเมนต์ด้านล่างนะผมคิดเห็นยังไงแย่แย่ไม่ดีหรือดีอะไรยังไงโพสบอกได้นะผมไม่ว่ากันมันเป็นการพัฒนาให้ตัวผมเองด้วยนะครับผมโอเคยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากจริงๆนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมจนจะบ้าตายอยู่แล้ว